สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้และทางช่อง c h a n ชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับ นักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะฮะหลังจากลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับ2022นะครับนัดที่2กลุ่ม A นะครับก็เอาชนะทางฟิลิปปินส์ครับไปด้วยสกอร์ขาดลอย4ประตูต่อศูนนะฮะโดยไทยเราเนี่ยก็ทำงานนะครับ ร้อนแรงนะครับชนะ2นัดรวดนะครับหลังจากเกมแรกเนี่ยก็ถล่มบูนัยมา5ประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้มาชนะฟิลิปปินสี่ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้ไทยเราก็ยิงไปทั้งหมด9ประตูทางด้านมาโนโพกิ้งนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะฮะก็บอกว่าเกมนี้นักเตะทำงานได้ดีครับและต้องยกเครดิตนะฮะให้กับลูกทีมทั้งหมดนะครับ ที่เล่นกันได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายส่วนหนึ่งเป็นเพราะทีมมีการพักที่ดีมาด้วยอย่างไรก็ตามครับเราจะมีเกมที่สําคัญกับอินโดนีเซียในเวลาที่จะถึงนี้จึงได้พยายามพักผู้เล่นบางคนให้เร็วขึ้นจากนี้ไปก็จะวิเคราะห์ข้อมูลครับ หาข้อมูลปรับปรุงต่างๆก็จะเจอกับอินโดนีเซียต่อไปนะครับโดยมานโพกิงบอกต่ออีกว่าผมนําลูกทีมลงเล่นด้วยเป้าหมายที่จะเอาชนะในทุกเกมอยู่แล้วครับและเรามีคุณภาพมากพอที่จะเก็บชัยชนะได้สิ่งที่เราต้องการคือผลชนะและอยากเล่นให้สนุกการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เยอะก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆและหวังว่าจะทำงานได้แบบเกมนี้เก็บสามคะแนนกลับมาให้ได้ในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับโดยตลอดสองนัดไทยยิงได้9ประตูนในการฝึกซ้อม เราก็พยายามจะเน้นเรื่องการสร้างโอกาสให้ได้เยอะๆครับส่วนอาการบาดเจ็บของธิราธรบุญมาทันนะครับก็ดาวเตะจอมเก่าของทีมชาติไทยนะครับที่ขยับมาเล่นทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็กองกลางได้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอคุยกับทีมแพทย์เพื่อเช็กอาการก่อนอีกครั้งนะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บนะครับก็คงต้องรอดูอาการบาดเจ็บของทางธิราธบุญมาทันอีกครั้งหนึ่งว่าเกมเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยจะสามารถลงเล่นได้หรือไม่นะครับ ส่วนทางธรศินแดงนาครับกองหน้าที่ทํา2ประตูในเกมนี้ก็บอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ทําประตูได้และทีมชนะเกมนี้ก็เป็นผลงานที่ดีของตัวเองและทีมในวันนี้นะครับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีความสําคัญครับและเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยทีเดียวนะครับ โดยไทยเราเนี่ยก็จะพบกับทางอินโดนีเซียนะครับโดยไทยจะบุกไปเยือนนะครับที่สนามเกโลลาบุงกาโนนะฮะในวันที่29ธันวาคม2565นะครับเวลา16นา30นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับ m c o ค HD และ T.Sport 7นะฮะส่วนข่าวของความเคลื่อนไหวก่อนเกมคู่นี้นะครับไทยกับอินโดนีเซียจากท,ที่ทราบกระแสข่าวข้อมูลมานะครับ ตอนนี้บัตรเข้าชมเกมคู่นี้โซอท์ so ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะมีแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามเกมนี้เนี่ยกว่า5 0,000คนเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการรายง,งานจากทางฟุตบอลอาเซียนนะครับถือว่าเป็นเกมิ๊กแมตท,ที่น่าสนใจน่าติดตามและก็น่าชมน่าเชียร์อย่างมากนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซาย,ยอดีขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ